ายครั้งที่เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักผู้ชายสักคนเพื่อนเนี่ยเป็นช่องทางทำให้เรารู้จักความเป็นตัวตนที่แท้จริงของหนุ่มโสดได้ดีที่สุดแต่เวลาเพื่อนมาทีไรบันไลทุกทีนะ นั่นแหละฮะก็ต้องดูกันและ11คนที่เหลือคุณยังดับไฟได้ทุกเมื่อครับเชิญค่ะครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าผมเป็นนักร้องผมมีวงอยู่ครับมีสมาชิก5คนรวมทั้งผมด้วยพี่ๆเขาก็หลอกกันหมดเลยครับผมยกเว้นผมอยู่คนเดียวก็คือฮอตกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วครับมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่สาวๆกรี๊ดคนในวงใช่ไหมครับก็ส่วนมากเวลาเราโชว์เสร็จหรือว่าเราเล่นดนตรีเสร็จเนี้ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างขอเบอร์บ้างขอไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อนพี่นะครับชื่อเบนครับพี่เป็นคนที่ขี้อายถ้าเทียบกันในวงคือพี่เป็นคนที่ขี้อายที่สุดแล้วก็พี่เป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์ทำไมถึงเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าผมคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรครับหลายคนมันมีหลายเหตุผลนะที่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสังสรรค์บ้างเพื่อลืมคนรักเก่าบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมว่าพวกนี้มันไม่เกี่ยวครับตอนที่ร้องเพลงอยู่ก็จะมีสาวๆก็มีบ้างครับคือมีเบียร์ไหมเหล้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่จะพูดตรงๆนะบอกว่าไม่ดื่มครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเห็นพี่เขาบอกเขาฮอนน้อยสุดใช่ไหมฮะผมว่าไม่จริงครับเพราะว่าสาวๆเขาก็มีเข้ามาครับมีคนขอไลน์ผมเยอะไหมก็มีบ้างครับมีให้เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มีความลับของเพื่อนดับไป23คนค่ะเหลือ7คนทำไมคุณไม่เอาเพื่อนคุณมาออกคะสาวโสดนะคะคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้ตอนนี้ทุกคนลืมคุณไปหมดแล้วค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละครับปกติเนี่ยเวลาสาวๆมากรี๊ดเนี่ยส่วนมากมากรี๊ดคุณหรือกรี๊ดเพื่อนในวงคุณกรี๊ดคนเมื่อกี้ครับมือกีตาร์เมื่อกี้มือกีตาร์เลยกรี๊ดมือกีตาร์ครับมือกีตาร์ครับเฮ้ยเขาหล่อจริงๆๆครับเอาแต่ว่าคุณเป็นคนแบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งคุณทำงานกลางคืนก็ตามอย่างนี้ครับผมใช่ครับคือผมคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็สังสรรค์กับเพื่อนกันใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าไม่ดื่มก็สังสรรค์ได้เหมือนกันนะครับเป็นนักดนตรีนักร้องกลางคืนเนี่ยต้องเจ้าชู้สาวเยอะคุณเคลียร์ประเด็นนี้หน่อยมันจริงไหมผมว่ามันอยู่ที่คนครับผมอยู่ที่คนแล้วก็นิสัยของคนมากกว่าครับเอาล่ะอย่างน้อยๆนะ7คนยังอยู่จ้ะหายไปทั้งหมด23คนดาด้าเนี่ยเพิ่งปิดไฟไปเลยนะทำไมอ่ะจริงๆน้องน่ารักนะคะตอนแรกก็เหมือนแบบว่าคิดว่า37ปีจะรอน้องคนเดียวแต่พอดีว่าเราก็เหมือนคนดื่มนิดๆอะค่ะเพราะว่าแต่น้องเขาไม่ดื่มแต่ว่าการดื่มมันจะทำให้เลือดสูบฉีดได้แล้วพอดื่มปุ๊บเวลาเลือดลมดีอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้นะยาดองยังเอาไม่อยู่แล้วนะต้องพึ่งยาพึ่งเขานิดนึงก็เรียกว่าเป็นน้ำยาต้านความชรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันค่ะโอเคอุ้ยบิวตี้ยังอยู่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคนะคะคือดูจริงใจดีเป็นคนไงก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องของคนที่เป็นโรคส่วนตัวสูงจริงๆเราไม่ใช่ปัญหานะเขาอาจจะหนีความวุ่นวายเพราะว่าเขาทำงานในช่วงเวลากลางคืนเจอคนเยอะเจออะไรเยอะบางทีเขาอาจจะรำคาญอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างมาคิดทบทวนกับตัวเองบ้างเพราะบิวเป็นคนที่ชอบทำงานเหมือนกันบางทีบิวเจอคนเยอะๆเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยบางทีเราเบื่อแล้วก็อยากอยู่คนเดียวมีเวลาอยู่คนเดียวคือไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันจะขอถามนิดนึงได้ไหมคะที่บ้านมีตู้เย็นไหมคะทำไมอ่ะครับฝากเอาหัวใจไปแช่ได้ไหมคะตรงนี้ตอนแรกมาก็ดูมีสาระดีหรอกนะเอ้าออยลี่คุณเพิ่งปิดไฟเหมือนกันนี่บอกตรงๆว่าครั้งแรกนะคะที่ได้สัมผัสบอกเลยว่าชอบใหญ่ดีค่ะมองเห็นครั้งแรกใหญ่ดีค่ะใหญ่ดีตัวเขาใหญ่ดีนะตัวใหญ่ดีตัวเขาใหญ่ดีค่ะแบบโอ้โหสเปคเราก็ตัวแค่นี้จะไปอยากได้ใหญ่โตอะไรนักหนาแต่ชอบก็คือพยายามแล้วค่ะพยายามทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะสเปคทุกอย่างนั้นมันใช่ของลี่เลยแต่ทีนี้อายุยังไงมันก็ไปไม่ได้คุณอายุเท่าไหร่30ค่ะ30ก็23ก็ห่างกัน7ปี7ปีเองออยลี่เออก็ไม่เยอะนะเออยังไงแล้วก็แก่ตายก่อนเขาอยู่แล้วอ่ะขอบ
คุณคณะที่ช่วยมาตลอดเขาบอก30นะออยลี่บอกว่าแก่นะดาด้าก้มไปหยิบยาดองเติมเอาวะไอ้ฉัน15ปีนะไอ้ฉัน37ฉันต้องยืนหยัดเท่าไหร่โอ้โหเอาละหนุ่มโสดผมกลับมาหาคุณเพราะอำนาจความโสดที่ตอนนี้กลายเป็นของคุณแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องไปดับไฟ5คนเหลือไว้2คนนะครับแล้วกลับมาว่ากันใหม่โอเคเชิญนะครับโสดฮะผมขออนุญาตแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดที่อยู่กับผมตรงนี้นะฮะบิวตี้เธอเป็นพิธีกรฮะแล้วก็เธอก็เป็นสาวข้ามเพศคนเดียวของเรานะฮะที่อยู่กับเราตรงนี้ปอมแปมเธอเป็นดีเจนะฮะคุณทราบมาก่อนไหมว่าบิวตี้เธอเป็นสาวประเภทสองไม่ทราบครับผมไม่ทราบโอเคเอาล่ะสวยใช่ไหมล่ะสวยครับสวยสวยเธอน่ารักเธอน่ารักแล้วเธอเป็นความภาคภูมิใจของเราในซีซั่น8เลยนะครับเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนุ่มโสดฮะการที่คุณจะทำความรู้จักใครสักคนหนึ่งทัศนคติความคิดความอ่านของเธอน่าจะจำเป็นมากครับคุณจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับก็ต่อเมื่อเธอได้ตอบคำถามที่คุณเตรียมมาครับผมเชิญครับคำถามคุณคืออะไรครับผมก็อยากถามคุณบิวตี้แล้วก็คุณปอมแปมครับผมว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเนี่ยเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นมาบนหน้าของคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงกับมันครับผมแล้วก็เพราะอะไรครับเฮ้ยถามว่าเป็นสิวแล้วจะทำยังไงทำสังฆทานมั้งครับโอเคแต่เขาจะมีนัยยะในคำถามเรื่องการเป็นสิวอักเสบนะครับคุณบิวตี้คุยได้ตอบก่อนครับวันดีคืนดีตื่นมามีสิวอักเสบอยู่บนหน้าอีแดงๆเป่งๆอ่ะครับก็จะมีวิธีการดูแลรักษาสิวอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นสิวอักเสบที่เกิดบนหน้านะคะบิวก็จะไม่เลือกที่จะบีบก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการรักษาคือว่าเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดมากขึ้นแล้วก็หายามาแต้มเดี๋ยวมันก็จะยุบไปเองตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปบีบไปเค้นมันค่ะขอขอบคุณคุณหมอบิวตี้ค่ะครับผมชื่อหมอกับนางจริงบิวตี้ปอมแปมค่ะก็เป็นสิวอักเสบก็ถ้าเป็นเนี่ยก็จะไปฉีดออกเลยค่ะไปคลินิกไปฉีดออกเลยเพราะว่าแบบถ้าสิวอักเสบถ้าเป็นนานๆแล้วมันจะกินเนื้อแล้วมันจะเป็นหลุมอะค่ะก็เลยฉีดออกเลยดีกว่าค่ะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นให้จบไปเลยดีกว่าค่ะอ๋อฉีดเลยเอาสิพบแพทย์เลยค่ะไปฉีดเลยแนะนำนะถ้าเป็นสิวนะให้สาวใจเย็นๆนะฮะให้ใช้พลานะฮะเฉาะเบาๆนะฮะเดี๋ยวเลยงัดออกมาเลยเดี๋ยวจะแหกก่อนแล้วล่ะทุกคนออกแนวซิวหายแต่มีแผลเป็นนะนุ่มโสดครับผมคุณคงจะมีวิธีการอะไรบางอย่างเพื่อให้ดูคำตอบและตัดสินใจครับปิดไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราพร้อมไหมครับครับโอเคไปเชิญเลยสแครดกันมันนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดจะหายตัวไปสัก 10-20 วันดีเจไม่มีปัญหาเพราะสแครดเองได้นั่นแหละฮะไปเดทกันยินดีด้วยค่ะเพราะแค่เพียงเรา
ค่ะเป็นไงตื่นเต้นปะตื่นดีตัวเย็นเลยทำไมอ่ะหนาวเหมือนกันที่เราก็ขี้หนาวอายุเท่าไหร่นะ22เรา23ก็เป็นน้องถูกต้องค่ะครับยืนโอ้ยเขินทำไมล่ะอย่าเขินสิอย่าเขินสิเขินเดี๋ยวเราก็เขินด้วยแม่อย่าเขินนั่นแหละเออแล้วทำไมยังเปิดไว้อ่ะก็อาจจะเข้าใจกันมั้งเออเราก็เลยแบบอ้าวสาวโสดหายไปหนึ่งคนเติมมาใหม่ขอต้อนรับมิลลี่เราบอกมาทั้ง8ซีซั่นละว่าว่าถ้าสาวโสดครบ30คนทุกอย่างเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอะไรที่เราเคยตั้งสเปคไว้ก็ลดราวาศอกลง จะได้เลิกโสดกันสักทีมาลองดูกับคนนี้หนุ่มโสดคนต่อไปชอนไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบ Uncensored มากมายแต่ถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ